สวัสดีครับวันนี้จากจักรจี้ฮะมาอยู่กันที่ร้านเกมโอเวอร์นะฮะทองหล่อตึกลิเบอร์ตี้นั่นเองนะครับหุ่มปลายร้านนี้เด่นมากเลย Space Invader มาเลยต้องถูกใจนะฮะขาก็เรียกว่าคอคนเล่นเกมดีกว่าเรียกว่าขาเลยคอถนัดกว่าเยอะนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูด้านในร้านดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับร้านนี้อ่ะมาดูกันฮะโอ้โหนี่มันร้านสำหรับเนิร์ดตัวจริงเลยเนี่ยนะฮะก่อนอื่นเลยครับ follow ก่อนเลยฮะ Game Over Lounge Thailand กับ Instagram ฮะ Game Over BKK นะฮะว้าวด้านในนี่แบบเสียงเพลงดังมากมาตั้งแต่เข้าร้านเลยนะฮะโซนนี้ฮะก็จะเป็นโซนบอร์ดเกมนะฮะสำหรับสมาชิกนะครับก็จะมีบอร์ดเกมต่างๆให้เลือกเล่นมากมายเลย Lord of the Ring Risk นะฮะทหารนะฮะแล้วก็มี Game of Thrones ก็มีเหมือนกันนะครับก็ใครที่เป็นสมาชิกก็สามารถเลือกหยิบมาเล่นกันได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันต่อนะฮะตรงโซนนี้ก็มีโซนที่นั่งนิดนึงนะฮะโอ้โหดูดีไซน์ร้านสังกะสีมาเลยทีเดียวนะฮะมีแนวมากเลยนะครับนี่ดูขอบด้านข้างที่มันของเล่นยุคโบราณทามิยะนั่นเลยเนี่ยเฮ้ยเกิดไม่ทันเนี่ยบอกเลยว่าเกิดไม่ทันจริงๆนะครับนี่ฮะโอ้ด้านในร้านนี่ใหญ่มากนะฮะก็จะมีโซนที่นั่งนะครับต่างๆมากมายแต่ว่าก่อนไปดูโซนที่นั่งกันมาดูด้านนี้ก่อนฮะด้านนี้มีแดเนียลเบอร์เกอร์นะครับผมทำกันสดๆนะฮะอยู่ด้านหลังกระจกเลยฮะที่มีกระจกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวกลิ่นออกมาด้านนอกครับและนี่ฮะด้านนอกก็จะเป็นโซนที่นั่งยาวเหยียดเลยนะครับก็สามารถเลือกมา enjoy นะฮะมีทั้งอาหารเบอร์เกอร์ของหวานดริงก์เครื่องดื่มนะฮะแล้วก็มีโซนปาร์ตี้ด้วยมีโต๊ะพูลนะฮะกำลังแทงกันอยู่เลยครับแหมดูแล้วเป็นแก๊งสเตอร์มันมากแน่นอนนะฮะถัดจากโต๊ะพูลครับก็จะมีโซนเกมคอนโซลด้วยเดี๋ยวดูใกล้ๆกันตอนนี้นะฮะผมอยู่กับคุณทิวนะครับเจ้าของร้านของเกมโอเวอร์นั่นเองนะฮะสวัสดีครับคุณทิวครับสวัสดีครับโอ้โหร้านนี่ต้องบอกว่าอลังการงานสร้างมากครับขอบคุณครับเหมาะสมไลฟ์สไตล์แบบวัยรุ่นของผมจริงๆเลยนะฮะขอบคุณครับครับครับอะไรคือแรงบันดาลใจให้คุณทิวทำให้แบบเฮ้ยคิดอยากจะเปิดร้านแบบนี้ฮะก็จริงๆแล้วเป็น PC gaming เลยครับที่ผมไอเดียเป็น original ครับโกของผมไว้ผมชอบทางด้านพวก tactical teamwork game simulation ครับครับผมเลยอยากสร้างให้เป็นพวก arena ไว้แข่งขันขึ้นมาแต่ไปๆมาๆได้สเปซที่นี่มันก็ใหญ่แล้วแบบผมชอบทางด้านไลฟ์สไตล์อาหารอะไรอย่างนี้แล้วพอดีผมโชคดีได้แบรนด์ Daniel Tiger ที่มาเป็นคุณมาร์คเป็นเจ้าของที่ founder ที่ได้มาเป็นพาร์ทเนอร์ก็เลยสร้าง develop ให้มันเป็นร้านอาหารเป็น lounge เป็นที่เชียร์แล้วไปด้วยเลยนะครับร้านแบบนี้มันมีที่เดียวในประเทศไทยเลยใช่ไหมฮะคุณจิวเท่าที่ผมรู้นะครับใช่ใช่ผมยังรีเสิร์ชหาอยู่ว่ามันจะมีร้านสไตล์แบบนี้หรือเปล่าเพื่อที่ผมก็อยากดูในอนาคตมีพาร์ทเนอร์ชิพอะไรยังไงแต่ว่าก็ยังไม่เจอครับผมครับแล้วร้านให้บริการอะไรบ้างฮะก็เราจะเป็นส่วนใหญ่จะเน้นเป็นทางด้านเบอร์เกอร์นะครับครับหรือว่าถ้าจะมาเราก็จะมีพวกมีฟรีบอร์ดเกมมีอะไรให้เล่นหลายอย่างครับมันจะเป็นทุกอย่างมันจะเป็นจะเน้นไปทางโซเชียลแอสเปคของทางด้านเกมมิ่งครับมันจะมีหลายประเภทแล้วร้านนะฮะเปิดทุกวันหรือเปล่ากี่โมงบ้างเปิดทุกวันครับทัวร์เราเปิด11โมงครึ่งตอนเช้าครับใช่ครับใช่ครับแต่เรามีเบรกนะครับตอนวันธรรมดา2โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งครับอ๋อจะเบรกช่วงบ่ายเอาไว้แต่ว่าสามารถเข้ามาใช้บริการบอร์ดเกมซื้อเครื่องดื่มได้ใช่ไหมฮะแน่นอนครับใช่ครับโอเคฮะ enjoy ให้เต็มที่เลยนะฮะลองดูนะฮะ game over อยู่ทองหล่อตึก Liberty นี่เองนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณทิวด้วยที่มาร่วมพูดคุยกันนะฮะขอบคุณครับครับเห็นไหมฮะเนี่ยโซนด้านข้างนะฮะจะเป็นโซน PC เกมนะฮะได้เล่นกันนะฮะมีเกม PC ออฟไลน์ออนไลน์เพียบเลยนะครับผมต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับเราเกมเมอร์นะฮะหรือว่าเนื้อตัวจริงเลยทีเดียวอาหารอร่อยเครื่องดื่มเพียบแล้วมีเรียกว่าเป็นเครื่องเล่นสังสรรค์นะฮะตลอดทั้งคืนเลยอย่างแน่นอนนะครับใครที่อยากจะเอนจอยกับเกมสนุกสนานกับเพื่อนๆนะฮะก็สามารถมาได้ที่ร้านเกมโอเวอร์เลยนะครับอยู่บนถนนทองหล่อในตึก Liberty ชั้น1ติดริมถนนเลยมาลองดูรับรองฮะต้องถูกใจอย่างแน่นอนว่าแล้วไปหาเครื่องเล่นเกมเล่นดีกว่าเครื่องไหนดีนะ